ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายมงคลผู้ประสานงานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนเกาะคอเขาตำบลเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบวัตถุปริศนาถูกขึ้นซัดเกยตื้นบริเวณหาดบางเนียงลักษณะเป็นวัตถุโลหะคล้ายอลูมิเนียมหรือไทเทเนียมรูปทรงโค้งมนคล้ายชิ้นส่วนยานอวกาศหรือเครื่องบินขนาดกว้างประมาณ1เมตรยาวประมาณ2เมตรสร้างความสงสัยให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมากชิ้นส่วนยานอวกาศหรือเครื่องบินที่ตกในทะเลจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บไปตรวจสอบซึ่งช่วงนี้เป็นหน้ามรสุมคลื่นจะซัดเอาสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะขยะทะเลขึ้นมาใช้ฝั่งเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามสำนักข่าวไทยออนไลน์ได้ในทุกช่องทางของเรา